วนรัตตั้งคาระวะคุณหัวหน้าวงพล้นซอกตำนานการพล้นครั้งมโหฬารที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นรอบ49ปีคดีบริษัทซอกคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือซอกปิดฉากลงแล้วโดยผู้บริหารที่ร่วมขบวนการแต่งบัญชีตบตาสร้างความเสียหายให้นักลงทุนวงเงินหลายหมื่นล้านบาทกำลังทยอยชดใช้กรรมนายชนินเย็นสุดใจอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารซอกหัวโจกสำคัญอีกคนหนึ่งหนีหัวซุกหัวซุนออกนอกประเทศไทยแล้วพร้อมหอบเงินที่ลร้นไป ซึ่งคาดว่ามีจํานวนประมาณ8,000ล้านบาทการติดตามตัวนายชนินกลับมารับโทษชดใช้กรมที่เก่อคงเป็นวรรใหญ่ที่ประชาชนผู้เสียหายจะเรียกร้องกดดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไปและแม้นายชนินจะหนีเข้ากรีดเมฆแต่ถ้าเป็นบุคคลที่ทางการไทยต้องการตัวและดําเนินการติดตามตัวอย่างจริงจังโลกใบนี้ไม่น่าจะมีที่ให้ในายชนินซุกซ่อนได้แต่อีกตัวการสําคัญในคดีซอกนายวรรณรัตน์ตั้งคารวะคุณบุตรชายคนโตของนายประจัก์ตั้งคารวะคุณ เจ้าของสี TOA อดีตผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ซอดถูกปิดบัญชีไปเรียบร้อยแล้วตำรวจได้ควบคุมตัวให้อายการส่งฟ้องศาลโดยเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาทุจริตไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบจนเป็นเหตุให้สอดได้รับความเสียหายหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทและข้อหาอื่นๆตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวของน,นายวนรัตน์ได้รับการปฏิเสธ พราะสาลเห็นว่าคดีมีลักษณะส,สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งก่อความเสียหายต่อประชาชนและมูลค่าความเสียหายจํานวนมากจึงไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวก่อนถูกนําตัวคุมขังเรือนจําพิเศษกรุงเทพความกังวลของสังคมในประเด็นนายวรรณรัตน์จะหลุดรอดลอยนวลไม่ถูกดําเนินคดีอาญาเช่นเดียวกับเศรษฐีคนมีเงินหลายคนที่เป็นอภิสิทธิชนทําผิดแล้วไม่ติดคุกนั้นได้ข้อยุติจนสิ้นสงสัยแล้วเพราะนายวรรณรัตน์ต้องถูกควบคุมตัวในระหว่างสู้คดี แม้จะเป็นทายาทเจ้าส่วนหลายหมื่นล้านบาทก็ตามวิบากรบกรรมครั้งนี้ของน,นายวัณรัตเริ่มต้นเมื่อประมาณ5ปีก่อนโดยเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัทสยามอินเตอร์มัลติมีเดียจำกัดมหาชนหรือ SMM จำนวน2 0 0ห0ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ60สตางค์และเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน94%ซของทุนจดทะเบียนแผงการแต่งบัญชีก่อนนี้เทียมสร้างรายได้เท็จเริ่มต้นขึ้นทันทีโดยตัวเลขผลประกอบการที่ดีพร้อมกับการแต่งนิยายแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจที่สสดใส ทำให้นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งนักลงทุนรายย่อยแห่ขนเงินเข้าร่วมลงทุนกับสก็อกทั้งการซื้อหุ้นในกระดานซื้อหุ้นเพิ่มทุนซื้อหุ้นกู้และการปล่อยสินเชื่อจากสถาบันการเงินกลางปี2,566สก็อตตกอยู่ในภาวะฝีแตกส่งงบการเงินล่าช้าพร้อมกับข่าวลือปัญหาภายในก่อนบานปลายกลายเป็นข่าวการทุจริตผ่องถ่ายใส่ฟ้อนเงินของผู้บริหารและการแต่งบัญชีงบการเงินตบตานักลงทุนทั้งโลกราคาหุ้นสก็อก เคยถูกลากขึ้นไปสูงสุดที่5บาท10สตางค์ในปี2,565โดยนายวัณรัตน์ได้ทยอยขายหุ้นทำกำไรจนล่าสุดสัดส่วนการถือหุ้นเหลือ26%ของทุนจดทะเบียนจากที่เคยถือในสัดส่วน94%ของทุนจดทะเบียนขณะที่ราคาหุ้นปิดครั้งสุดท้ายเหลือเพียง2สตางค์ก่อนหุ้นถูก SP พักการซื้อขายตั้งแต่วันที่หมีนาคม2566การวางแผนปล้นดื้อๆปล้นหน้าด้านด้านโดยการแต่งบัญชีสตอก ยังมีคำถามอยู่ว่าระหว่างนายวรรณรัตน์กับนายชนินทร์ใครเป็นคนต้นคิดใครคือตัวการที่แท้จริงหรือร่วมกันสงคบคิดคดีซ็อกนำหายณะมาสู่นักลงทุนที่หลงติดก,กับเข้าไปซื้อหุ้นเกือบหนึ่งหมื่นรายนำความล่มสลายสู่ประชาชนที่ซื้อหุ้นกู้วงเงินรวมกว่า9 0 0 0ล้านบาทอีกจำนวนประมาณ6000รายยังไม่รวมกองทุนทั้งและต่างประเทศหรือนักลงทุนสถาบันและแบงค์ที่ปล่อยสินเชื่อประมาณ80,00ล้านบาทแก๊งปล้นต็อกพองถ่ายเงินออกไปจนเกลี้ยงบริษัท ไม่เหลือเผื่อแผยเยียวยาผู้ลงทุนแม้แต่น้อยการดําเนินคดีและส่งตัวนายวรรณรัตเข้าจองจอําอาจช่วยเยียวยาด้านจิตใจประชาชนผู้เสียหายจากซอกได้บ้างแต่คงไม่เพียงพอตราบใดที่กลุ่มผู้ร่วมแก๊งปล้นบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้ยังลอยนวลอยู่ใครที่ร่วมขบวนการปล้นซอกใครที่ได้ส่วนแบ่งเงินที่ปล้นไปจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินและใครที่ร่วมกันสร้างความล่มสลายให้นักลงทุนเกือบ2 0 0 0 0ื่นรายจะต้องไม่หลุดรอดลอยนวลน,นอกจากตามยึดเงินที่ปล้นไปนํามาเฉลีย่ยคืนนักลงทุนแล้ว จะต้องลากขอแก๊งปล้นศอกทุกคนมารับโทษชดใช้กรรมให้ครบถ้วนทุกคน